ครับก็ต้องสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่ในเกม FIFA 17นะฮะกับ FIFA บรรยายไทยนะครับเป็นเกมบาริก้านะฮะคู่ระหว่างมาดริดกับบาร์เซโลน่านะฮะอันนี้ก็เปิดเพลงฮารามาดริดนะฮะที่สโมสรซานติโก้เบอร์นาบิลนะสนามซานติโก้เบอร์นาบิลกับอิเนียสต้ากับเซอร์จิโอรามอสครับพาลูกทีมเข้าสู่ทีมนะฮะตอนนี้เป็นตันทีมทั้ง2ทีมนะฮะเอาละเข้ามาแล้วฮะโทนี่โคลสครับผมมาเซโลนะฮะมาเซโลนี่ล่าสุดฟอร์มที่เจอกับบาเยิร์นนี่ดีมากๆเลยนะครับแหวกผู้เล่นบาเยิร์นถึง 4-5 คนเลยทีเดียวนะฮะในวันนั้นครับสุดยอดมากผมแล้วก็ส่งให้โรนัลโดยิงนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นปัญหาการล้ำหน้าก็เถอะนะฮะแต่ว่าต้องชมการเลี้ยงของมาเซโลมากครับผมเลี้ยงหลุดกองหลังมานะครับเนี่ยนะใบหน้าไม่มาตอนนี้บาร์ซ่าตกรอบแล้วนะฮะก็ต้องเสียใจกับแฟนบาร์เซโลน่าด้วยนะครับทีนี้บาร์ซ่าก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับสุดเลยที่หน้าของหน่อยเลยทีเดียวนะฮะเล่นกันเนมาไงลามอสครับนาบาสนาบาสเปเป้ครับจริงๆเปเป้เจ็บอยู่นะฮะแต่ว่าในเกมนี้ขอใช้เป็นเปเป้นะครับเพราะว่าจะได้ครบฟอร์มจบครบชุดกันนะฮะซานี่ก็มาจะเต็มอยู่แล้วบาร์เซโลน่าฮาเมสครับผมนี่ฮะจับมือกันกับพุทธศิลป์ด้วยครับผมนะตอนนี้ก็มารวมพลังกันก่อนนะฮะเพื่อจะเข้าแมตช์นะฮะก่อนที่จะเข้าแมตช์ก็มารวมพลังก่อนกาเรตเบลเป็นคนพูดครับวันนี้กาเรตเบลขอพูดบ้างครับผมแต่ก่อนนี้เป็นนาปาสกับลัมฮอสพูดนะฮะดูวันนี้เป็นคนพูดเป็นมาร์คเดเซเกนครับปกติคนเป็นเนียสต้าพูดนะฮะเป็นกัปตันพูดมากกว่าไม่ก็มาเชลาโน่นะมาเชลาโน่ที่เป็นกัปตันอดีตกัปตันทีมชาติเจนตินาเลยนะฮะเป็นคนที่พูดดีมากครับผมสำหรับมาเชลาโน่นะครับมาฮะเบนซิม่าฮาเมสคาวาโรอาเรียสโรเมล่านะครับสำหรับผู้ตัดสินในวันนี้ครับผมจะตัดสินดีหรือเปล่าก็มาดูกันนะครับบาซ่ากับมาดริดนี้สถิติการเจอกัน61ครั้งนะบาซ่าเอาชนะไปถึง26ครั้งด้วยกันนะครับผมเสมอกันที่17ครั้งแล้วก็แพ้ไป18ครั้งนะในขณะที่มาดริดชนะเพียง18ครั้งเสมอ17ครั้งแล้วก็แพ้ไป26ครั้งเลยนะฮะสถิติการเจอกันก็ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะฮะจริงๆเจอกันเยอะกว่านั้นครับผมแต่ว่าสถิติที่เขาบรรยายมาในสกอร์เวนะฮะเอาเมสซี่ลุยมาครับจังหวะนี้เมสซี่โอ้โหโดนแซะไปได้ครับผมตอนนี้โคลสครับไปแล้วนะฮะมาที่โรนัลโดครับผมโรนัลโดทะลุช่องกับฮาเมสโรดิเกสหลุดมาแล้วตอนนี้ครับฝั่งซ้ายฮาเมสฮาเมสได้โอกาสซองสองครับฮาเมสยิงลูกเดียวโอ้มาร์คเทเซเกนครับผมโอ้โหมาร์คอันเดเทเซเกนนะโอ้โหเซฟลูกนี้ครับผมไปเริ่มเกมมาฮาเมดนี่ก็ใส่เลยนะรูหืมเท้าเต็มข้อครับผมเทเซเกนเซฟได้ครับหืมไม่งั้นที่ซวยพอดีนะโอ้โหมาลูกตั้งเตะมาริดนิดอันตรายครับผมต้องระวังให้ดีลูกนี้ยังพุดโรนัลโดเก็บบอลได้ครับไปแล้วโรนัลโดล็อกกลับเข้ามาครับโรนัลโดได้บอลอยู่ครับผมโรนัลโดม้วนมาจังหวะนี้โรนัลโดไปได้เฉยครับโรนัลโดโอ้โหโดนแซะลูกนี้ครับผมจบเลยนะโรนัลโดคงจะเป็นลูกฟรีคิกของนักกาเรตเบลนะอ๋อวันนี้โรนัลโดไม่ให้ครับผมโรนัลโดขอยิงเองดีกว่าครับโรนัลโดเอาละหายใจเข้าลึกๆครับผมโรนัลโดวิ่งเข้ามาใส่ลูกนี้โอ้โหเปิดครับผมมาที่โรนัลโดแม่ปล่อยบอลออกไปครับผมแล้วก็ทุ่มบอลเข้ามาดีกว่านะฮะโรนัลโดให้กับลูก้าโมดริชครับผมโมดริชทะลุช่องหรือเปล่าไม่ทะลุครับมาที่จอร์ดี้อัลบาครับผมแม่ที่กราดพีเคครับเคยกราดพีเคเคลียร์บอลไปด้านหน้ายาวๆไปเลยครับผมมาที่มาเซโลลุยโซเรสครับลูกนี้ลุยโซเรสทะลุมาให้กับเนมาราซิวาเนมามาที่ลุยโซเรสครับครับฮาวมาที่กาเรตเบลโมดริชครับผมมาที่ฮาเมโรดิเกสโมดริชฮาเมสอีกครั้งนึงครับกาเรตเบลกาเรตเบลล็อกมาแล้วฮะทะลุมาฝั่งขวาให้กับดานิคคาบาฮาวครับผมคาบาฮาลุยมาแล้วฮะคาบาฮาเปิดจังหวะนี้คาบาฮาโอ้โหโรนัลโดมงครับผมแต่ว่าไม่เข้านะโอ้โหอิเนียสต้าครับให้มาข้างกราบซ้ายกับเนย์มาร์ครับผมเนย์มาร์ลุยมามาที่คอที่อัลบาอัลบาล็อกเข้ามาด้านในไหลไปต่อที่เนย์มาร์ครับผมอันนี้คาบาฮาครับคาบาฮาบังๆไว้ก่อนเนย์มาร์ไปแล้วเนย์มาร์โอ้โหลืมเส้นครับเกือบไปแล้วนะฮะกาเรตเบลครับผมกาเรตเบลล็อกมาจังหวะนี้มาที่ดานิคคาบาฮาครับผมคาบาฮาลุยมาคาบาฮาลุยมาจังหวะนี้คาบาฮามาได้คาบาฮาวนี่เป็นหนึ่งคนที่เล่นดีมากพอสมควรเลยนะแล้วทีนี้ลูกที่ทะลุช่องมาฝั่งซ้ายกับโรนัลโดครับโรนัลโดสับผลหรือเปล่าครับมาที่โทนี่โคตรยิงเลยนะวันนี้โอ้โหติดแล้วคาบาฮาวซัดผมโอ้โหเป็นประตูขึ้นนำของนันด้าเรอัลมาดริดนะฮะโอ้โหดานี่คาบาฮาวครับผมแล้วชมคาบาฮาวในจังหวะแรกที่เลี้ยงจัดเข้ามานะฮะโอ้โหแล้วก็ให้กับโรนัลโดโทนี่โคตรใส่เลยนะฮะเทเซเกนปัดไม่ออกครับผม
ไอ้ปัดเข้าทางคาร์บาฮาลแล้วคาร์บาฮาลยิงเข้าไปเรียบร้อยครับผมต้องขออภัยด้วยนะฮะเมื่อกี้คือน้ำลายไม่ทันนะฮะพูดจะทำให้แบบเบอร์หน่อยนะฮะตอนนี้เป็นประตูขึ้นนำของนั่นแล้วมาริดแล้วนะครับผมจากดาเนียลคาร์บาฮาลนะผมแบ็คขวานะฮะเป็นคนที่เติมเกมดีมากแล้วก็วิ่งไม่หมดเลยนะฮะทั้งเกมนี้คือซิดานนี่ไม่เปลี่ยนออกเลยนะฮะในเกมเจอบาเยิร์นนะผมแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นลงทั้ง120นาทีไม่หมดเลยนะฮะคาร์บาฮาลนี่เป็นคนที่หนาแน่นมากครับผมแล้วก็ความอึดนี้เยอะนะฮะความอึดเยอะมากครับผมคาร์บาฮาลอีกคนนึงก็มาเซโร่ทั้งวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงเหมือนกันนะฮะแบ็คนี่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงบ่อยนะฮะความอึดนี่ต้องเยอะนะแบ็คครับมาแล้วฮะเนมาโอ้โหคาร์บาฮาลแย่งบอลได้ครับเพิ่งทำประตูได้เมื่อกี้ได้คาร์บาฮาลเลี้ยงมาแล้วคาร์บาฮาลให้กับเปเป้มาที่โทนี่โคลสครับเอาบอลให้กับมาเซโร่มาเซโร่เลี้ยงมาแล้วฮะโคลสเลี้ยงแล้วฮะตอนนี้โคลสไปมันที่ดูก้าโมดิสครับถ้าด้านของมาดริดนี่เป็นสไตล์แบบบอลหลายจังหวะนะฮะไม่ใช่บอลจังหวะเดียวนะแต่ว่าเกมสวนกลับในส่วนใหญ่เล่นจังหวะเดียวนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นเกมก็เล่นหลายจังหวะแต่ว่าจังหวะที่เล่นนี่ก็ค่อยเจาะบอลครับเลี้ยงบอลค่อนข้างดีกับแต่ละคนนะฮะไหลมาที่โทนี่โคลสครับโคลสทำยังไงโคลสมีโอกาสใส่ลูกนี้โอ้โหเบาไปหน่อยครับโคลสโอ้โหเกือบไปแล้วนะมิดฟิลด์เยอรมันคนนี้นี่เป็นคนที่ยิงไกลดีนะผมแต่ว่าจังหวะนี้ก็ทำได้ไม่ค่อยโอเท่าไหร่ฮะไม่เป็นไรลองใหม่ครับผมตัวนี้กับบาครับบาซ่ายังไม่มีโอกาสเลยนะฮะกาโมดิสครับผมลุยเข้ามาจังหวะนี้อินเนสต้าดักบอลได้ครับผมจะได้ส่วนเป็นบอลส่วนของทางบาร์เซโลนาครับให้กับลากิติสครับผมอีบานลากิติสออกมาฝั่งซ้ายกับโทดี้กับบาให้กับบาเดตินเนสต้าครับผมอีบานลากิติสมาที่เลโอเนเมสซี่ครับผมเลโอเนเมสซี่เดียวมาที่ซูเรสครับผมซูเรสออกขวาให้กับเซจิโรเปโตติดมาเซโร่ครับผมนี่มาเซโร่ยืนตำแหน่งดีมากนะฮะลามอสเคลียร์ไปด้านหน้าครับจังหวะนี้โรนโดทำไงวิ่งแข่งกับอึมติครับผมเอาขอแพ้ครับเป็นเบเซม่านะฮะเบเซม่ามันจะได้บอลครับผมตรงนี้เซจิโรเปโตจับเก็บตกได้ครับให้บอลกับทางด้านอินเนสต้านะครับผมมาที่เนมาครับเนมาล็อกเข้ามาด้านในให้กับอิวานลากิติสนะฮะการเจอการสถิติของบาร์เซโลนานี่ค่อนข้างทำได้ดีกว่านะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วบาร์ซ่านี่เกมล่าสุดนี้สถิติไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะไปแพ้ไปเสมอทางด้านของยูเวนตุสมานะฮะล่าสุดเกมล่าสุดนะฮะก็ครึ่งแรกครับมาริดนำอยู่1ประตูต่อ0จากดานิคาบาฮาวนะครับเดี๋ยววันเล่าให้ฟังต่อแป๊บนึงนะฮะเกมดูขึ้นหลังกันเลยมาริดค่อนข้างทำได้ดีกว่านะฮะวันนี้โอเคมาดูครึ่งหลังกันเลยครับบาร์ซ่าท่านจะได้บุกจากขวาไปซ้ายนะผมก็สำหรับสถิติเมื่อกี้นะบาซ่าค่อนข้างได้ดีกว่านะล่าสุดนี้เขาเพิ่งจะไปตีเสมอกับยูเวนตุสมานะฮะแล้วก็ย้อนกลับไปอีกเกมนึงนู่นก็ไปแพ้ด้วยนะไปแพ้มาลาก้าแล้วก็ไปแพ้ยูเวนตุสด้วย 3-0 ด้วยนะฮะโอ้สถิติทำไม่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโรนโดลุยมาจังหวะนี้มันมากโรนโดยิงโอ้โหบาซ่าไม่ยอมเข้าครับผมโอ้โหปล่อยให้โรนโดลุยมาคนเดียวครับแล้วลองส่องจังหวะนี้ไปตรงตัวไปหน่อยครับผมแหมไปปล่อยโรนโดครับผมไปปล่อยโรนโดเลี้ยงครับแม่บาร์เซโลนาครับผมมาที่ลูก้าโมดิชครับมาที่ลูก้าโมดิชครั้งนึงครับผมโมดิชเลี้ยงมาด้านในโมดิชมาที่โรนัลโดเปิดเข้ามาในวันนี้โอ้โหบาลากิติชครับผมมาที่โทนี่โคลสโคตรรับบอลได้โคตรไปแล้วฮะฝั่งขวาโคตรลุยมาอินเนสต้าครับผมอินเนสต้าเราเข้ามาด้านในอินเนสต้าตัดเข้ามาให้คาร์ดิออบาไหลบอลต่อที่เซอร์จี้ขอภัยครับเป็นเซอร์จิโอบูสเกตครับผมมาที่เนมาดาซิวาเนมาไหลต่อที่คาร์ดิออบาครับผมคาร์ดิออบาให้กับเซอร์จิโอบูสเกตครับมาที่บาลากิติชนะจังหวะนี้บาร์เซโลน่าจะลุยกลับขึ้นมาบาซ่าลุยมาแล้วจังหวะนี้มีโอกาสแล้วบาลากิติชมาที่ลุยซัวเรสครับผมมาที่อินเนสต้าครับผมอังเดรอินเนสต้าเข้ามาด้านในไหลต่อที่ลุยซัวเรสอีกครั้งนึงครับลุยซัวเรสมาที่ดีบาลากิติชครับผมมีโอกาสครับไหลออกมาฝั่งขวากับลุยเนเมซี่ผมเมซี่เลี้ยงเข้ามาจังหวะนี้แม่มันตันจริงๆครับผมมาเลตนิดคุมเกมรับได้ดีนะฮะมาที่เมสซี่ครั้งนึงครับผมเมสซี่เข้ามาที่เซอร์จิโรเบโตครับโรเบโตล่าสุดนี้ก็เป็นแทนทางด้านของเดนิเอลเวสได้ดีนะพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่ายังโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยจี๊ดจ๊าดเท่าไหร่นะแต่ว่าล่าสุดนี้ก็เพิ่งจะไปทำประตูด้วยนะฮะทำประตูให้บาร์เซโลน่าเข้ารอบแต่ว่าก็ตกรอบเป็นได้นะโอ้โหนะฮะเอาบาร์เซโลน่าถอดไม่ขออภัยครับผมทางด้านเรอัลมาดริดนะฮะถอดคาริเบนเซม่าออกครับเอาอัลวาโรโมราต้าเข้ามาครับผมแล้วก็เอาอังเดรโกเมสเอาอินเนสต้าออกนะฮะเปลี่ยนตัวได้ดีทีเดียวนะผมมาดูกันต่อเลยครับเคเลอร์นับบาสครับได้โอกาสเปิดเข้ามาจังหวะนี้มาที่เปเป้ครับเคปเลอร์เปเป้นะชื่อเต็มๆของเขาครับเคปเลอร์เปเป้ครับผมจริงๆแกมีชื่อยาวกว่านี้นะแต่ว่าทุกคนรู้จักแค่นี้ครับผมเปเป้นะเหมือนอิสโก้ครับอิสโก้นี่จริงๆชื่อจริงๆมี
อารากอนฟาเซสโกอารากอนหรือพวกนี้นะฮะเขาเรียกสันซันวายิสโกอารากอนโอ้โหเสียบมูราต้าจังหวะนี้ครับผมกรรมการไม่ให้ครับบ่ามองว่ามูราต้าเป็นจังหวะพุ่งล้มนะครับผมโรนโดได้บอลจังหวะนี้เปลี่ยนโทนี่โค้ดออกนะฮะตอนนี้เอาอิสโกเข้ามาครับผมโค้ดนี้มีปัญหาบาดเจ็บเล็กน้อยนะในเกมที่เจอกับบาเยิร์นนะผมก็เปลี่ยนกับอิสโกนี่แหละนะฮะมาที่ฮาเมโรดิเกสครับผมโรดิเกสโอ้โหจับบอลเลยครับผมโรดิเกสแกยังเควนฟอร์มไม่ขึ้นนะผมตอนนี้เป็นอิสโกที่ลงตัวจริงมากกว่านะฮาเมโรดิเกสมาที่เคลัดปิเก้ครับผมมาที่เซอร์โจเปิดมาจังหวะนี้มาที่เซอร์โจรามอสครับผมรามอสไปได้ครับรามอสลุยมาจังหวะนี้มาที่โรนัลโดโรนัลโดลุยมาโรนัลโดโรนัลโดลุยมาจังหวะนี้โรนัลโดโดนแซจังหวะนี้ผมโอ้โหเป็นฟรีคิกของทางด้านเรอัลมาดริดนะฮะจะเปลี่ยนตัวจังหวะนี้เอาราฟินญาเข้ามาผมราฟินญาออกนะฮะราฟินญานี่ก็เป็นน้องท่านเทียโก้เมนเดสนะเอ้ยขออภัยครับผมเป็นเทียโก้อคังคาร่านะครับผมทางด้านบาเยิร์นมิวนิคนะมาแล้วฮะคอร์ดิโอปาผมลุยมาจังหวะนี้คอร์ดิโอปาแหมเล่นชิงกับอุนติติดีกว่าครับผมอุนติติแหมจะเล่นสั้นนะบาซ่ายังไปได้อยู่ครับคอร์ดิโอปาลุยมาเอาปานี่ความเร็วสูงนะอาบาลุยมาแล้วครับมาที่เนย์มาร์ครับมุ่งเคลียร์ไปเซอร์โกลามอสครับมาที่อึมติติครับผมอึมติติลุยมาอึมติติมาที่โรเบโต้ครับผมเซอร์จิโรเบโต้โอ้โหมาจังหวะนี้อึมติติครั้งนึงครับผมมาที่เนย์มาร์เนย์มาร์ลุยมาจังหวะนี้เนย์มาร์รอจังหวะอัพเนย์มาร์ลุยมาเนย์มาร์มาได้ครับผมออกมาฝั่งซ้ายให้กับโรเบโต้เปิดมาจังหวะนี้โอ้โหอิสโกมุ่งเคลียร์ไปได้ครับผมไอ้คาบาฮาก็มงเคลียร์ไปได้เช่นเดียวกันมาแล้วฮะฮาเมสเล่นชิงกับกาโมดิสครับแมงเดโกเมสครับมาที่มาเซโลครับผมให้กับโรนัลโดครับจังหวะนี้โรนัลโดลุยมาแล้วโรนัลโดไล่บอลต่อที่หน้าของโมราต้าผมโมราต้าให้กับโรนัลโดเล่นชิงกันครับรุ่นนี้โมราต้ายังไปได้ต่อครับโมราต้าลุยเข้ามาโอ้โหทำบอลลั่นหรือเปล่าโมราต้าแม่ทำบอลลั่นจริงๆด้วยผมโมราต้าอ๋อเป็นฟรีคลิกนะฮะเป็นฟรีคลิกขออภัยด้วยครับผมเอาลูคัสบาสเกสเข้าครับเปลี่ยนกาเรตเบลออกนะผมแล้วก็บุสเกตออกครับผมมาเชลโน่เข้านะฮะมาแล้วฮะเลโนเมสซี่ผมลุยมาจังหวะนี้เปิดเข้ามาเปเป้เปเป้ไม่เขี่ยผมรอจังหวะนะฮะสายก็เขี่ยออกมาจนได้ครับผมนี่ต้องระวังให้ดีนะเพราะว่ามีมากับโซเลสนี่ค่อนข้างจีจัดนะฮะต้องดูดีๆครับผมดีตีเล่นบอลได้ครับผมจังหวะนี้มาที่เจเรียบายกมาลุนโดมงไปได้ครับเซอร์จิโอรามอสไปแล้วครับผมมาที่อิสโกลากอนครับไล่บอลต่อที่โรนัลโดโรนัลโดมีช่องว่างครับอย่างวันนี้โรนัลโดลุยมาบัตเทอร์รู้ช่องให้กับฮาเมสครับมันจะเลี้ยงมาต่อนะมาที่เซอร์จิโรเบโต้ครับโรเบโต้ลุยมาอย่างวันนี้โรเบโต้มาฮะโรเบโต้เปิดบอลมาจังหวะนี้มาเซโลมุ่งเคลียร์ไปได้ครับผมเล่นกับลาฟินญาครับตรงนี้เขาเรียกว่าปามาที่ลาฟินญานะฮะเหลือเวลา3นาทีเท่านั้นครับผมยกมาจังหวะนี้ลุยโซเลสโอ้โหเดโกเมสได้ยิงครับผมจะเบาไปหน่อยครับโอ้โหจบเกมครับผมบาซ่านะฮะพ่ายกับมาดริด1ประตูต่อ0นะครับผมต้องระวังดีๆนะมาดริดนี่ก็งานหนักทีเดียวครับผมบาร์เซโลน่านะฮะดูสถิติกันครับผมบาซ่ามีโอกาสยิงเข้ากรอบเลยนะฮะมาดริดยิงไปถึง6ครั้งเข้ากรอบไป3ครั้งด้วยกันยังครองบอลบาร์เซโลน่าดีกว่าผมแท็กเกิลบาร์เซโลน่าก็ดีกว่านะฮะบาร์เซโลน่าฟาวไป2ครั้งนะมาดริดได้คอร์เนอร์2ครั้งนะครับผมก็ชอบไปลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะผมอยากให้บรรยายคู่อะไรอีกก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับก็ต้องขออภัยนะถ้าเกิดว่าพูดอะไรไม่ดีไปโอเคจะมาคลิปหน้าผมสวัสดีครับเยี่ยว